ถามหน่อยค่ะคุณหลวงท้ายศาสตร์เนี่ยอยู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงใช่ไหมคะราชวงศ์อะไรนะบ้านพลูหลวงข้าจำได้แค่นี้ว่าพระเจ้าเสืออยู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงขุนหลวงเสือแต่ไม่มีราชวงศ์อะไรที่อเจ้าพูดหรอกนะได้ไงคะก็มันมีคำว่าพลูข้าจำได้ข้ารู้จักพลูเอาไว้กินกับหมากไม่มีข้าไม่เคยได้ยินราชวงศ์อะไรของอเจ้าข้าก็ไม่เคยได้ยินได้ไงราชวงศ์ไงก็เหมือนนามสกุลน่ะนามสกุลคืออันใดวะคนทุกคนก็ต้องมีนามสกุลสิอ๋อนึกออกแล้วนามสกุลมีแบบว่ารัชกาลที่6อ๋อจำได้แล้วร6เป็นคนให้นามสกุลแต่ราชวงศ์เนี่ยก็เหมือนราชวงศ์จักรีไงคุณหลวงเนี่ยอยู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงข้าจำได้ไม่ผิดหรอกอะไรคะไม่มีหรอคะข้าเคยได้ยินว่าขุนหลวงเพชรราชามาจากแขวงบ้านพลูหลวงอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีไม่พูดและเจ็บคออ้าววันก่อนอเจ้าก็เจ็บคอยังไม่หายหรือข้าให้ยายกุยกวาดคอให้อเจ้าแค่วันเดียวจะหายไปแน่แท้ข้าจะไปโดยอเจ้าด้วยไปไหนคะบ้านยายกุยไม่ไปหรอกค่ะหายแล้วจริงหรือจริงสิคะดียิ่งนักเป็นเร็วหายเร็วเจ้าค่ะเหมือนพรหมลิขิตดวงจิตผูกพันผูกกันแต่ชาติปางไหนCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ